ได้เก็บเสียงดีขึ้นแล้วก็การซับแรงสั่นสะเทือนอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นจริงเกาะถนนดีขึ้นแต่ก็แลกมากับความสะดวกสบายของเบาะโดยสารอาการโยนต่างจากรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยก็รีบมารีวิวให้ทราบกันว่าเป็นอย่างไรสวัสดีชาวโค้กพีทุกท่านครับรวมไปถึงช่องออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้นะเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์4เซกเมนต์รุ่นไฮไรท์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆวีคที่แล้วเองวันนี้ผมได้รถมารีวิวแล้วนะครับกับ All New Toyota Corolla Altis Generation 12นะครับแต่บอกก่อนนะครับมีเรื่องจะบอกก่อนว่ารีวิวแบบเต็มๆเนี่ยสามารถกดเข้าไปชมได้ที่ช่องออโต้สเตชันนะครับออนแอร์แล้วแหละนะครับแต่คลิปเนี่ยจะพาไปชมในแบบโคกี้พีนะครับเป็นแบบไลฟ์สไตล์แบบโคกี้พีนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง2ช่องด้วยนะครับทั้งช่องออโต้สเตชันเทนและก็ช่องโคกี้พีแห่งนี้นะครับมาคอมเมนต์กันได้มาพูดคุยกันได้นะครับมาคุยกันต่อเรื่อง Toyota Corolla Altis นะครับรุ่นนี้ Generation 12นะครับดีไซน์ใหม่แพลตฟอร์มใหม่ TGA เครื่องยนต์ใหม่นะครับมี 1.6 1.8 แล้วก็ 1.8 ไฮบริดรวมไปถึงอำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยต่างๆทั้ง Toyota Safety Sense นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับรุ่นท็อปนะครับแต่วันนี้เราอยู่กับตัว Toyota Corolla Altis 1.8 GR Sport นะครับก็เป็นการทำตลาดครั้งแรกของเขานะหลังจากนี้ไปเนี่ย TRD หรือว่าจะเป็น Sport เนี่ยไม่มีแล้วนะครับจะทำตลาดในชื่อ GR Sport แทนนะครับซึ่งก็คือ Gazoo Racing ของเขานะครับเป็นทีมแข่งนะก็บ่งบอกแล้วว่ารุ่นนี้ต้องเน้นความสปอร์ตทั้งการขับขี่ทั้งงานดีไซน์นะครับกับราคาค่าตัว 999,000 บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าภายในภายนอกเป็นอย่างไรนะครับอย่ารอช้ากันเลยไปชมกันเลยครับงานดีไซน์อะไรต่างๆในย้อนกลับไปดูได้ที่ช่องออโต้สเตชันนะครับผมรีวิวแบบจัดเต็มไปแล้วฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยดีไซน์โดยรวมเนี่ยถือว่าสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวถังแบบ TNGA นะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเน้นลาดต่ำลงนะครับจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำลงทำให้การขับขี่เนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การดีไซน์ต่างๆชุดโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED การตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยตัว GR Sport ก็จะแน่นขึ้นนะครับมีชิ้นกันชนล่างนะครับมีชายมีสเกิร์ตอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาให้มันดูสปอร์ตนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับหลักๆเดี๋ยวดูแบบเร็วๆซึ่งคลิปนี้ผมจะเน้นการขับขี่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลายคนมีข้อสงสัยว่าเครื่อง 1.8 ลิตรตัวเดิมเนี่ยแต่เซตใหม่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันนะอันนี้ดูคร่าวๆก่อนด้านหลังก็ดีไซน์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมีเหลี่ยมมีสันมีขอบอะไรต่างๆมามีดิฟฟิวเซอร์มีดักเทลมาให้นะครับแล้วก็มีตัว GR Sport นี่ GR Sport นะเดี๋ยวไปขับขี่กันเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าขุมพลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าบล็อกเดิมแต่เซตใหม่นะปลดล็อกสมาร์ทคีย์นะครับมาสำหรับเข้ามาด้านในนะครับเช่นเคยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ารีวิวแบบเต็มๆเนี่ยย้อนไปดูได้นะครับอันนี้จะมาขับขี่ให้ดูกันแต่จะบอกคร่าวๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนเบียร์เบรกกดปุ่ม push start stop สตาร์ทแล้วนะครับซึ่งดีไซน์อะไรต่างๆเขาเนี่ยมันดูรับกับสรีระแล้วก็เน้นการขับขี่จริงๆนะครับดีไซน์สวยงามนะครับสปอร์ตมากยิ่งขึ้นจอลอยขนาด8นิ้วแบบทัชสกรีนแล้วก็ปุ่มควบคุมระบบต่างๆเนี่ยก็มีมาให้นะครับนี่ทัชสกรีนลื่นขึ้นนะมาตรวัดต่างๆเนี่ยดีไซน์ใหม่นะเน้นสปอร์ตแล้วก็พวงมาลัยดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกัน3ก้านทรงสปอร์ตนะมีแพดดิชิปมาให้มีรุ่นนี้รุ่นเดียวด้วยนะแพดดิชิปเนี่ยนะแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันซึ่งรุ่นนี้ก็ออปชันจะไม่เท่าตัวไฮบริดท็อปแหละนะเพราะว่าราคาแค่ 999,000 บาทนะครับจะมีแค่ด้านซ้ายคือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์อินโฟเทนเมนต์ต่างๆเนี่ยปรับจอนะหรือว่าจะเป็นปรับเครื่องเสียงต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาล้นๆเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเบ้าที่ไว้ใส่ตัว Adaptive Cruise Control รุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับ Cruise Control ไม่มีมาให้ด้วยนะระบบปรับอากาศเป็นแบบออโต้นะครับฝั่งเดียวนะไม่สามารถแยกฝั่งได้แล้วก็ Nano E ไม่มีนะครับก็เนี่ยปุ่มวัสดุอะไรต่างๆผมมองว่าเฮ้ยโอเคนะมันดูเป็นพรีเมียมขึ้นนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์อย่างที่คุ้นเคยกันเลยเป็นแบบขั้นเดียวนะครับไม่ใช่ขั้นบันไดแบบรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็กราฟิกต่างๆมีโหมดสปอร์ตมีอะไรมาให้นะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีเบรกโฮมาให้นะผมพูดสเปคก่อนละกันสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตรนะบล็อกเดิมแต่ปรับจูนใหม่ให้กำลังที่140แรงม้าแรงบิด177นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็นแบบซูเปอร์ CVTi นะสามารถชิปได้7สปีดนะครับก็เป็นการปรับอัตราทดของเขาเดี๋ยวการขับขี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันนะรุ่นนี้เป็นแบบ TNGA แล้วด้วยนะครับแพลตฟอร์มใหม่เน้นจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำลงนะครับช่วงล่างเซตใหม่พวงมาลัยเซตใหม่นะอะไรต่างๆเซตใหม่หมดเลยเดี๋ยวจะไปขับขี่ให้ทราบกันว่าเป็นอย่างไรนะครับก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับ
ครับสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้เลยหลังจากที่ลองเข้ามานั่งภายในเนี่ยคือความพรีเมียมที่มากขึ้นกับรุ่นก่อนหน้านี้นะดีไซน์เขาเน้นสปอร์ตมากขึ้นแหละนะครับผิวสัมผัสมันดีขึ้นจริงเนี่ยพวกวัสดุกึ่งนุ่มอะไรต่างๆเนี่ยจากก่อนจะเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปแข็งๆจะมานี้เป็นแบบกึ่งนุ่มแล้วก็การเล่นเลเยอร์การเล่นระดับอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไฮขึ้นนะการเนี่ยตะเข็บจริงนะอันนี้โดนตะเข็บจริงแต่เป็นวัสดุสังเคราะห์กึ่งนุ่มนะครับแล้วก็ฟิลอะไรต่างๆเนี่ยคือดูมันดูดีขึ้นเรามาลองขับกันนะว่าเป็นอย่างไรหลายคนแบบตื่นตาตื่นใจเพราะมันเพิ่งเปิดตัวไงอันนี้เราก็มาลองขับแบบคิวแรกๆเลยนะครับขอบคุณ Toyota Motor ประเทศไทยแล้วก็ช่อง Auto Station TH ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ลองขับกันคือความคล่องตัวเนี่ยด้วยความที่เป็น TNGA นะครับผมต้องเรียนนิดนึงว่า Toyota ยุคใหม่ๆเนี่ยพอมันเปลี่ยนมาเป็นแบบ TNGA แล้วไม่ว่าจะเป็นตัว All New Camry หรือว่าจะเป็นตัว CHR เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันเอาเรื่องขึ้นอ่ะคือความหนึบความแน่นของช่วงล่างรวมไปถึงการเซตต่างๆเนี่ยมันเน้นการขับขี่เป็นหลักมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยฟิลแรกที่สัมผัสเลยคือเฮ้ยมันเงียบว่ะอันนี้มองในมุมผมนะกระจกบานหน้าเป็นแบบอะคูสติกการ์ดนะครับซึ่งเขาเด่นเรื่องการเก็บเสียงแล้วก็การลดนะครับแรงลมปะทะอะไรต่างๆเนี่ยครับเขาดีไซน์แบบลู่นะแล้วก็การเก็บเสียงเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันดูเงียบขึ้นแล้วมันดูไฮขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเลนโหรถเยอะมากนี่โดยรวมผมมองว่าเอ้ยมันคล่องตัวขึ้นน่ะมันคล่องตัวขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคเลยอ่ะคือการเก็บเสียงการอะไรต่างๆแล้วก็ความคล่องตัวนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดโหมดสปอร์ตด้วยนะผมแค่เปิดเกียร์ดีธรรมดาเท่านั้นมันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับการใช้งานเนี่ยถือว่ามันตอบโจทย์ขึ้นนะครับเน้นตลาดที่เป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นใครที่แบบกำลังสนใจรถยนต์บ้านนะบางคนติดว่าเฮ้ยอัลติสคือรถแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เขาก็มีเป็นรุ่นพิเศษมาให้แล้วเป็น GR Sport นะแล้วก็จะมีตัวไฮบริดมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นไฮบริด C segment แล้วก็มีระบบ Toyota Safety Sense นะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีเลยนะจะมีเฉพาะตัวไฮบริดตัวท็อปนะครับฟีลแรกนะครับพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักกำลังดีเลยนะครับมีระยะฟรีเล็กน้อยแต่ความแม่นแล้วก็ความหนึบเนี่ยเฮ้ยมันเยอะกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยจะออกแนวแบบย้อยๆแต่เนี่ยสังเกตเห็นไหมมันดูแบบมันตามมือขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็วงเลี้ยวนะครับการจับพวงมาลัยต่างๆอะไรเนี่ยโอเคเลยถือว่า TNGA เนี่ยเขาปรับมาเพื่อการขับขี่จริงนะครับเดี๋ยวผมลองอัตราเร่งให้ดูลองแบบห่างๆก่อนนะครับวันนี้ก็ขับอยู่ที่50นะครับเดี๋ยวผมคลิกดาวน์เลยไม่ได้ขึ้นสะพานด้วยนะเสียงเข้ามาน้อยมากนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะคือรีวิวตามจริงเลยนะครับเนี่ยเสียงเข้ามาน้อยหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีแค่เสียงพวกเครื่องยนต์นะครับอันนี้สอบผ่านเลยเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยนะเพราะว่าปกติเนี่ยผมขับเส้นนี้ประจำไงถ้าเกิดขับรถยนต์รุ่นอื่นๆอะไรเงี้ยเสียงว่าจะพอเข้ามาเพราะว่าสภาพแวดล้อมรถเยอะถนนที่เป็นแบบตะเข็บหนาๆอย่างเงี้ยมันตึ้งตั้งตึ้งตั้งเนี่ยแต่นี่คือเนียนๆเลยแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้เลยคือฟิลช่วงล่างดีขึ้นอ่ะด้วยความที่เป็น TNGA นะครับมันดูหนึบขึ้นเดี๋ยวจะลองขับขี่ด้วยความเร็วสูงอีกครั้งนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ลองในเมืองกันดูว่าคล่องตัวขนาดไหนสำหรับขุมพลัง 1.8 ลิตรรุ่นนี้นะครับแต่จะตินิดนึงนะครับในส่วนของงานดีไซน์เนี่ยมันสวยขึ้นจริงมันดูมีเหลี่ยมสันขึ้นจริงแต่ผมว่ามันอาจจะทำให้ดูคับแคบไปกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับมันอาจจะดูแบบอึดอัดไปหน่อยนึงแม้กระจกบังลมหน้ากระจกอะไรต่างๆจะเยอะก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่เน้นความสปอร์ตแล้วก็หลังคาเนี่ยเตี้ยลงกว่ารุ่นก่อนหน้า25มิลนะครับก็ถือว่ามันดูสปอร์ตมันดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะเบาะนั่งสบายเลยนะครับมีปีกมารับสรีระนะครับตามสรีระของคนไทยพอดีเป๊ะนะแล้วก็เป็นเบาะตกแต่งทริมแดงด้วยนะเพราะว่าเป็นตัว GR Sport นะครับเครื่องยนต์ 1.8 ลิตร4สูบ140แรงม้าแรงบิด177นิวตันเมตรแล้วก็เกียร์ Super CVTi นะสามารถปรับชิปได้7สปีดก็เดี๋ยวจะไปลองแบบความเร็วสูงอีกครั้งหนึ่งอันนี้ขับในเมืองให้ดูรถติดๆเนี่ยถือว่าทำการบ้านมาดีนะครับแล้วก็รุ่นเนี้ย
เขาหวังไว้อย่างยิ่งเลยนะสำหรับ Toyota ว่าจะกลับมาทวงบัลลังก์ตัว C segment คืนอีกครั้งนึงหลังจากทำตลาดมานานแล้วรุ่นก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าพลิกโฉมเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าขับขี่เป็นไงเอออย่างแรกเลยนะที่ผมสังเกตได้เลยนะคือความพรีเมียมของแดชบอร์ดอะไรต่างๆดีไซน์เขาดีขึ้นนะวัสดุการประกอบการเก็บเสียงเนี่ยการเก็บเสียงถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะกระจกอะคูสติกการ์ดแล้วก็การบุการอะไรต่างๆเนี่ยทำมาดีเมื่อกี้ผมลองขับด้วยความเร็วสูงนะขึ้นสะพานนะครับมีรอยต่อมีอะไรเงี้ยเออมันเก็บเสียงได้ดีอีกจุดนึงที่ชอบเลยก็คือฟิลของพวงมาลัยช่วงล่างนะสำหรับช่วงล่างนะด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงนะครับด้านหลังก็จะเป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโครงนะครับเขาเซตมาใหม่ตามสไตล์ TNGA จุดศูนย์ถ่วงต่ำนะครับขับขี่ด้วยความมั่นคงมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยเนี่ยเซตน้ำหนักกำลังดีเลยนะค่อนข้างหนึบนะการเข้าโค้งการอะไรต่างๆการเปลี่ยนเลนในเมืองเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะนะครับคุณผู้หญิงขับได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาพร้อมความแม่นและความหนึบนะเมื่อกี้ลองดูเนี่ยการเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆเนี่ยแม่นเลยนะครับรวมไปถึงช่วงล่างเนี่ยเก็บเสียงดีเก็บแรงสั่นสะเทือนดีนะครับแล้วก็หนึบขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ครับฟิลฟิลดีจริงนะ TNGA เขาเอาเรื่องอีกแกะนะครับถ้าเกิดใครทราบหรือเป็นแฟน Toyota เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าตอนเนี้ยมีการใช้งาน TNGA ทั้ง3รุ่นด้วยกันก็คือตัว All New Camry นะครับแล้วก็ตัว CHR ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยขับดีทั้งหมดเลยนะและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดที่ปรับมาใช้ TNGA ขับดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมันดูสปอร์ตดูอะไรขึ้นแล้วก็การเซตโพซิชันการนั่งอะไรต่างๆเนี่ยคือผมวางแขนใช่ไหมแล้วก็มือผมก็อยู่ตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้สบายๆเลยเป็นเกียร์แบบสเต็ปเดียวนะครับไม่ใช่เป็นแบบบันไดก่อนหน้านี้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยลงตัวสามารถวางแขนได้แล้วก็เซตอะไรต่างๆได้สบายๆเลยไม่ได้ลำบากอะไรนะครับหัวเกียร์ก็กำลังดีนะโหมดการขี่มีสปอร์ตมาให้มีปรับ traction control นะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีเบรกโฮมาให้ด้วยเนี่ยก็ใช้งานอยู่นี่คือผมเข้าเกียร์ดีอยู่นะผมปล่อยเท้าจากแป้นเบรกแล้วนะครับแต่เวลาเราจะปลดการทำงานเนี่ยก็แค่สกิดแป้นคันเร่งนะรถยนต์ก็จะไหลต่อนะครับก็ช่วยเรื่องเนี่ยเวลารถติดเราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆนะครับทำให้เกียร์เสื่อมโดยใช่เหตุนะในส่วนการใช้งานของจอต่างๆเนี่ยสมูทขึ้นอินเทอร์เฟซดีขึ้นเนี่ยดูดิจากก่อนหน้านี้ผมจะคิดว่าให้ Toyota เนี่ยเรื่องอินเทอร์เฟซตรงกลางเนี่ยค่อนข้างหน่วงเลยนะหลายๆรุ่นหน่วงรุ่นนี้ก็ปรับมาให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาตรวัดอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเป็นกราฟิกเหมือนเดิมแหละเป็นกราฟิกปริ้นไลน์ออกมานะครับแต่ก็ดูดีขึ้นนะมันดูเป็นไฮแล้วก็แบบดูดีอ่ะเอาจริงๆนะแล้วก็มาพร้อมจอด้วยตามปกตินะรถยนต์ Toyota เนี่ยจะเป็นดีไซน์เขาคือด้านซ้ายอนาล็อกนะครับด้านขวาอนาล็อกตรงกลางเนี่ยเป็นจอแสดงผลแต่นี้เปลี่ยนแล้วด้านซ้ายเป็นวัดรอบตรงกลางเป็นวัดความเร็วด้านขวาคือจอแสดงผลต่างๆเป็นภาษาไทยด้วยนะสามารถปรับเซตได้นะครับทั้งทริป A ทริป B นะครับโหมดการขับขี่นะการใช้งานรถยนต์อัตราบริโภคน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้เนี่ยเดี๋ยวผมดูอันนี้ผมเข้าเกียร์ดีอยู่นะแต่ผมใช้โหมดเบรกโฮเดี๋ยวผมสกิดคันเร่งให้ดูนะรถไปต่อแล้วแล้วถ้าเกิดผมเหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่งสนิทอีกครั้งนึงเนี่ยนะรถยนต์ก็จะหยุดนิ่งเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเกียร์ไม่เสื่อมด้วยนะครับผิวสัมผัสของปุ่มปรับระบบปรับอากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับกราฟิกไม่ใช่เป็นแบบเรื่องแสงสีฟ้าแล้วเรื่องแสงสีฟ้าเนี่ยมันดูเป็นเกมไปหน่อยนิดนึงเรื่องอัตราเร่งเนี่ยสำหรับเครื่องยนต์จาก Toyota เนี่ยผมเชื่ออยู่แล้วว่าช่วงรอบต่ำเนี่ยจะช่วงตีนต้นเนี่ย Toyota ก็ทำมาดีอยู่แล้วนะครับเขาเซตมาเพื่อแบบให้การใช้งานในเมืองการออกตัวอะไรเนี่ยคือมันคล่องตัวแล้วก็สมรรถนะดีนะแต่ในเรื่องการขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยเดี๋ยวจะออกนอกเมืองไปลองอีกครั้งนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับฟิลแรกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับลองขับในเมืองแบบรถติดๆดูไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความคล่องตัวทางการเซตพวงมาลัยนะครับระบบโชคอัพระบบช่วงล่างต่างๆเนี่ยถือว่าเฮ้ย TNGA เนี่ยเขามาโดดเด่นทางด้านนี้จริงๆนะครับฟิลพวงมาลัยเนี่ยแม่นแล้วก็คมกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้จะแบบมีอาการย้วยๆแล้วก็มีระยะฟรีที่เยอะกว่านะครับแต่ในแง่ของการขับขี่เนี่ยพวงมาลัยน้ำหนักเบามากซึ่งมีประโยชน์กับการขับขี่ในเมืองรวมไปถึงคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถขับได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นมานะครับตามสไตล์ของพวงมาลัยไฟฟ้ายุคใหม่นะครับมีการปรับหนืดตามความเร็วของการขับขี่รถยนต์นะครับสำหรับสเปคนะครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตร4 สูบ
บล็อกเดิมเลยกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่มีการปรับจูนใหม่ออนิว Toyota Corolla Altis เนี่ยจะมีแพดเดิลชิปมาให้รุ่นเดียวเลยก็คือตัว GR Sport ตัวนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันเน้นความสปอร์ตแล้วก็เน้นการขับขี่จริงๆแม้ออปชันจะไม่ได้จัดเต็มเหมือนตัว HV High นะครับหรือไฮบริดตัวท็อปเนี่ยที่เขาจะมี Adaptive Cruise Control มาให้มีระบบเบรกอัตโนมัติมีเลนคีปมีอะไรต่างๆมาให้เยอะแยะมากมายเลยรุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับก็ตามราคาเขานะเพราะว่ารุ่นเนี้ยราคาอยู่ที่ 999,000 บาทเองนะครับไม่ถึงล้านด้วยนะแล้วก็ดีไซน์เขาคือเน้นความสปอร์ตจริงๆฟีลแรกเลยที่เข้ามานั่งห้องโดยสารเนี่ยแผงแดชบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยการประกอบนะครับทั้งในแง่การประกอบทั้งการดีไซน์เนี่ยดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยแผงแดชบอร์ดจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแข็งๆหมดเลยนะครับแต่เนี่ยจะมีการผสมผสานเป็นวัสดุกึ่งนุ่มมาให้นะครับในส่วนที่มือของผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องสัมผัสนะครับคือระยะใกล้ตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นวัสดุกึ่งนุ่มหมดเลยก็การดีไซน์ก็ตามที่เห็นแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้ามองในมุมผมเนี่ยคือมันสปอร์ตมันดูวัยรุ่นมันทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจอกลางนะครับขนาด8นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนเนี่ยที่ถ้าเกิดใครเคยใช้ Toyota หรือคุ้นเคยกันเนี่ยจะทราบเลยว่าจอทัชสกรีนของ Toyota เนี่ยจะค่อนข้างหน่วงนะรุ่นนี้ก็มีการปรับจูนมาใหม่นะครับอินเทอร์เฟซใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันดูวัยรุ่นขึ้นนะครับสวยขึ้นแล้วก็มันตามนิ้วขึ้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบสมูทจนถึงขั้นเหมือน iPad อะไรอย่างนั้นนะครับแต่โดยรวมถือว่าทำการบ้านมาดีมีการปรับปรุงนะแล้วถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยกับระบบทัชสกรีนนะครับบริเวณด้านข้างของจอ8นิ้วเนี่ยก็จะมีเป็นปุ่มปกติมาให้ด้วยก็จะมีโฮมเมนูออดิโอไฟล์ต่างๆอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะรองรับการเล่นเพลงนะครับทั้ง AM FMUSB รวมไปถึงสามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนี่เดี๋ยวลองให้ดูทางเริ่มโล่งแล้วนะครับอันนี้ขับด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังอยู่ในกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายนะการเก็บเสียงเนี่ยถือว่าเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมีเสียงสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาแล้วเสียงจากพื้นถนนเนี่ยเข้ามาเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในความเงียบอยู่นะนะครับถ้าเทียบกันกับ Civic เนี่ยจากที่ผมทดสอบไปบางคนบอกเฮ้ยอวยอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะครับอันนี้ผมฟันธงให้เลยว่าToyota Corolla Altis ตัวใหม่เนี่ยเงียบกว่าครับแต่ Civic เนี่ยผมก็ยังยืนยันนะว่าเอ้ยพอใช้งานจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะครับก็ต้องไปลองขับกันดูเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์กันหลายคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานของแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนขับรถแบบเก็บเสียงดีๆมาพอมาขับ Civic ก็จะดังใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดบางคนขับแบบอีโคคาร์มาหรือรถที่เซกเมนต์ต่ำกว่าเนี่ยเขาจะเงียบกว่าก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่มุมมองแต่ละท่านนะแต่ผมคอนเฟิร์มให้เลยว่า All New Altis เนี่ยเก็บเสียงดีขึ้นนะครับดีกว่า Civic ด้วยนะเดี๋ยวมาลองคุมพลังกันนะครับว่า140แรงม้าแรงบิด177นิวตันเมตรเนี่ยเป็นอย่างไรรวมไปถึงฟิวพวงมาลัยฟิวช่วงล่างนะครับความเป็น TNGA เนี่ยเขาจะตอบโจทย์ขนาดไหนจุดศูนย์ถ่วงต่ำลงเนี่ยมาลองดูนะครับที่บอกไปว่าพวงมาลัยน้ำหนักเบาแต่ยังมีความคมแล้วก็แม่นยำอยู่เนี่ยระยะฟรีมันมีเล็กน้อยนะครับทำให้ใช้งานในเมืองได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ได้ตึงไปขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นมาแล้วก็มีความกระชับแม่นยำเหมือนเดิมนะครับนี่ใช่ไหมเนี่ยดูฟิลดูกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงเนี่ยประมาณแบบ90เมื่อกี้นะครับอาการโยนต่างจากรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูทีนึงนะนี่ลดโล่งนะนี่ดูมันหนืบขึ้นนะครับมันดูเกาะถนนแล้วก็การโยนตัวจากการเปลี่ยนเลนเนี่ยน้อยลงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้สรุปโดยรวมจากที่ทดสอบมาเมื่อกี้นะครับการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่าเฮ้ยขับดีกว่ารุ่นก่อนหน้าจริงๆนะครับด้วยความที่เป็น TNGA จุดสุดถ่วงมันต่ำแล้วก็รถเนี่ยเป็นทรงลิ่มมากยิ่งขึ้นก็คือลู่ลมมากยิ่งขึ้นนะครับหลักอากาศพลศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นอยู่แล้วนะรวมไปถึงการเซตนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาเน้นการขับขี่นะทั้งพวงมาลัยฟิวช่วงล่างการเซตเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นสำหรับใครที่ชื่นชอบการขับรถเนี่ยอยากให้ไปลองกันดูนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเซกเมนต์ของตอนเนี้ยนะครับ C เซกเมนต์ปัจจุบันเนี่ยตลาดค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับมีทั้งตัว Civic ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะมีการเปิดตัว All New Mazda 3ด้วยอันนั้นก็สื่อเมืองนอกเนี่ยเขาไปเทียบชั้นกับซีรีส์3เลยนะ
คุณคิดดูแล้วกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ทีมงานออโต้สเตชันเนี่ยครับพี่ก๊อฟเนี่ยไปสนีคพรีวิวมาแล้วเป็นการขับขี่แบบระยะสั้นๆซึ่งรีวิวเราก็มีแล้วนะครับสามารถไปตามอ่านได้นะครับอันนี้มีรีวิวแบบเล็กๆและนะครับแต่เดี๋ยวพอเป็นแบบฟูลทริปเนี่ยนะครับจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยขับขี่เป็นอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นสื่อมวลชนไทยเนี่ยที่ทดลองกันมาเนี่ยเขาบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าขับดีจริงๆแล้วก็งานดีไซน์การวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยมันพรีเมียมมันข้ามชั้นกับคู่แข่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอรุ่นอีกทีนึงย้อนกลับมาที่ตัว All New Altis นะครับก็ถือว่าดีขึ้นในทุกๆด้านต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าความเป็น TNGA อ่ะเขาเน้นการขับขี่ใช่ไหมก็จะลดทอนในความของความสะดวกสบายซึ่งผมไปลองนั่งเบาะหลังมาแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะมาขับเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เบาะตอนหลังเนี่ยนั่งสบายสู้ตัวก่อนหน้าไม่ได้นะครับตัวก่อนหน้าเนี่ยความโปร่งของห้องโดยสารนะครับทั้งเลกรูมทั้งเฮดรูมต่างๆเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับใครที่เคยนั่งแท็กซี่เนี่ยผมว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยกว่า 90% เนี่ยต้องเคยนั่งอัลติสก่อนหน้านี้กันหมดแล้วแหละเพราะว่าเป็นแท็กซี่เยอะนะครับและก็ในอนาคตเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นแท็กซี่เช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีตัวลิโม่ด้วยนะตัวเริ่มต้นของเขานะมาบอกกล่าวให้ทราบกันก่อนเพราะว่าอันนี้ทางช่องออโต้สเตชันทีเฮดแล้วก็โคกี้พีเนี่ยได้มาก่อนนะครับก็รีบมารีวิวให้ทราบกันว่าเป็นอย่างไรกันขับขี่เพราะว่าเพื่อนๆอยากทราบกันนะครับหลังจากเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับโดยรวมนะครับเครื่องยนต์เดิมสมรรถนะดีขึ้นจริงนะครับคล่องตัวเนี่ยผมไม่ได้เปิดโหมดสปอร์ตเลยนะยังเป็นโหมดการขับขี่ปกติเนี่ยเดี๋ยวพอจะเร่งแซงใช่ไหมเนี่ยดูถือว่าตอบโจทย์ดีนะครับตีนต้นเนี่ยมาเต็มๆเลยแล้วก็การเก็บเสียงดีนะครับอะไรต่างๆเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็การใช้งานฟังก์ชันต่างๆภายในรถเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ในส่วนของรุ่นไฮบริดเนี่ยอดใจรอแป๊บเดียวเพราะว่าทางออโต้สเตชันเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมารีวิวแบบจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ก็สรุปโดยรวมแล้วกันนะครับอันนี้สรุปแบบสั้นๆได้ใจความเลยสำหรับ All New Toyota Corolla Altis นะครับเจเนเรชันที่12รุ่นใหม่นี้นะครับตัวนี้เป็นตัว 1.8 GR Sport นะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินสันดาปเพียวๆเนี่ยรุ่นเดียวเลยที่เป็น 1.8 แล้วก็ต้องเลือกตัว GR Sport เท่านั้นนะครับตอบโจทย์ขึ้นทั้งในแง่การขับขี่สมรรถนะดีขึ้นนะครับแม้จะเป็นบล็อกเดิมฟิลการขับขี่ทั้งพวงมาลัยช่วงล่างนะครับด้วยความที่เป็น TNGA เนี่ยซับดีขึ้นนะครับเกาะถนนดีขึ้นรวมไปถึงการเก็บเสียงดีขึ้นนะครับแต่ก็แลกมากับความสะดวกสบายของเบาะโดยสารนะครับที่เขาเน้นสปอร์ตก็จริงแต่ก็ลดทอนกันไปนะมันต้องแลกกันแหละนะครับคงไม่มีรถยนต์รุ่นไหนที่แบบเอ้ยสปอร์ตก็ดีนะครับขับขี่ก็ดีแล้วก็ห้องโดยสารโปร่งโล่งสบายเนี่ยมันก็ต้องแลกกันไปนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะชื่นชอบขนาดไหนนะครับกับราคาค่าตัวเนี่ย 999,000 บาทเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันก็คุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์อยากให้ทุกคนไปลองเพราะว่ารถยนต์เนี่ยจะลงโชว์รูมไปให้ลองขับกันนะตั้งแต่วันที่13กันยายนนี้นะครับไปลองกันได้เลยที่โชว์รูมนะแต่ตอนเนี้ยผมแอบมาทดสอบให้ดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมด้วยครับแล้วก็ขอบคุณรถยนต์จาก Toyota Motor ประเทศไทยรวมไปถึงช่อง Auto Station ด้วยนะครับใครที่อยากชมรีวิวแบบจัดเต็มเนี่ยเข้าไปกดดูได้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ช่อง Auto Station ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่อง Cookie P นี้ด้วยนะนะครับมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ผมถือว่าผมเปิดคอมเมนต์ด้านล่างมาให้แชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับอย่ามาทะเลาะกันนะครับเห็นหลายคลิปทะเลาะกันแล้วนะครับคนไทยด้วยกันอย่าตีกันเลยนะครับแค่นี้ก็บอบช้ำกันมามากพอแล้วนะครับรักกันรักกันเอาไว้นะครับคลิปหน้าจะเป็นรถยนต์รุ่นอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมพยายามจะอัพทุกวีคแหละนะครับจะอัพไม่ช่วงวันเสาร์ก็วันอาทิตย์อยู่ที่ว่าจะมีเวลาว่างตัดวันไหนบ้างนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช่องคุกกี้พีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ